พาไปรู้จักข้าวเหนียวเหลืองกันหน่อยนะครับได้รับการโหวตมากที่สุดให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นของจังหวัดตราดครับเป็นอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายด้วยโดยข้าวเหนียวเหลืองครับจากขนมไทยในจังหวัดตราดก็เป็นอาหารที่ได้รับการโหวตเป็นสุดยอดเมนูอาหาร1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นของจังหวัดตราดครับซึ่งเป็นอาหารหวานเพียงชนิดเดียวที่ถูกส่งเข้าประกวดแต่สามารถเอาชนะใจชาวตราดและได้รับโหวตได้ครับนี่คุณจัญญารักษ์อินทรประเสริฐเจ้าของร้านขนมไทยลิตรดาเขาบอกว่าข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งและหน้าปลาก็คือตัวแทนรสชาติท้องถิ่นเมืองตราดเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ครับส่วนข้าวเหนียวเหลืองมูลกับผงขมิ้นให้รสชาติกลมกล่อมไม่จัดจ้านกินคู่กับหน้าปลาสละซึ่งเป็นปลาทะเลที่พบมากในจังหวัดตราดส่วนหน้ากุ้งนำไปคลุกเคล้ากับมะพร้าวผัดกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยหรือว่าสามเกลือให้รสเค็มมันโอ้โหอธิบายขนาดนี้ท้องร้องแล้วนะครับนะเป็นอาหารหวานที่โภชนาการสูงและมีโปรตีนและจากปลาและกุ้งนะครับมีเครื่องสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับร้านขนมไทยของคุณจัญญารักษ์ไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะครับแต่รับทำเป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้านอกจากข้าวเหนียวเหลืองแล้วก็ยังมีขนมช่อม่วงจีบนกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมียอดส่งสั่งซื้อต่อเนื่องเขาดูสิมีช่อม่วงขนมจีบนกจริงๆผมชอบรับประทานมากเลยนะข้าวเหนียวมูลกับหน้าต่างๆเนี่ยทั้งหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าสังขยาความหวานมันตัดกับความเป็นกุ้งเป็นปลาคุณได้ยินแล้วนึกออกปะครับเห็นภาพแล้วก็หิวนะครับน้ำลายสอท้องร้องกันทั้งคู่เลยตอนนี้